สวัสดีครับสวัสดี FC ช่องเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาติทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่ที่อุทยานเขางูจังหวัดราชบุรีนะครับวันนี้พาเพื่อน FC มาชมบรรยากาศนะครับที่เขางูอุทยานเขางูนะครับที่จังหวัดราชบุรีนะครับบรรยากาศเดี๋ยวไปชมด้านล่างกันครับอุทยานหินเขางูก็มีนักท่องเที่ยวมาเยอะนะครับเขาก็จะมีเรือให้ปั่นด้วยเรือปั่นก็มีให้หาปลามีสะพานบรรยากาศชมวิวทิวทัศน์ป่ะเราไปดูปลากันฮะให้อาหารปลาเราฮะเราไปถ่ายกับเขาได้ไหมลงข้างล่างกันครับไปดูปลากันครับผมดูปลากันโอ้ปลาเยอะเลยปลาคาร์ปปลาคาร์ปผมว่าที่ได้คือตัวเล็กๆไม่ดีแต่เราพบตัวเล็กมันถูงไม่ต้องมันไม่ใจเทียนหน่อยเทียนหน่อยไงลูกปลาเยอะเลยโอ้ต้นไม้ต้นนู้นจะเกิดได้ไงเนี่ยแสดงว่าข้างบนมีความชื้นในหินมีความชื้นทบทบครับบรรยากาศนะครับเราไปดูเราไปเดินสะพานขึ้นสะพานกันนี่ไงอาหารเยอะเลยสะพานนะครับอุทยานหินเขางูกลางคืนน่าจะเปิดไฟสวยนะตรงนี้พาเดินชมบรรยากาศครับวิวเขาสวยๆเขาหินก็จะมีเส้นทางลัดเลาะนะครับไปตามเขามาเป็นกรุ๊ปก็จะสนุกไปอีกแบบนะครับโอ้ให้อาหารปลาบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับตอนนี้แล้วก็จะไปเดินตามเส้นทางลัดเลาะแนวเขาไปไม่มีท่านเหนื่อยนะครับเป็นเก่าแล้วผมก็ขอโ
ขออนุญาตร้องให้ฟังครับแต่ว่าดูได้ป่ะดูปลาอะไรปลาก็ไปบอกในหินเนี่ยปลาอะไรเนี่ยปลาเยอะเลยนะครับเนี่ยปลาตะเพียนเยอะเลยจะพาเดินชมรอบๆนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเส้นทางนี้ไปถึงไหนนะครับก็จะเดินชมไปเรื่อยๆนี่มีสายไฟบรรยากาศที่เขาหินงูใช่ไหมเด้อเขาหินงูใช่ไหมครับ